อันนี้พักแฟงมาถ่าย MV ของพี่บอลชื่อเพลงว่า นี่นะคะเรากำลังวางแผนการแก้มี่เนี่ยโดยการวางแผนการของพี่เบิร์ดค่ะกินได้เลยนะกินได้เลยมันอร่อยมากเราก็จะกินของเขาให้หมดได้ข่าวว่าต่างจังหวัดเพียงน้อยนี่เอาถ่ายเลยครับผมเพียงน้อยนี่ต่างจังหวัดหันหน้ามาดิดิได้จับสัญญาด้วยนะว่าจะอยู่ที่บริษัทโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เป็นนักแสดงในสังกัดนะแล้วเป็นทำซีรีส์พักแฟงเป็นนางเอกเล่นคู่กับพี่ตั๊ดสวัสดีค่ะพักแฟงค่ะวันนี้พักแฟงมาถ่าย MV ของพี่บอลชื่อเพลงว่าเอาดีๆพี่จำชื่อไม่ได้จริงเหรอสวัสดีค่ะพักแฟงเองค่ะวันนี้นะคะเรามาถ่าย MV เพลงใหม่ของพี่บอลเองชื่อเพลงว่ากูเจ็บโวยตามกันด้วยนะใช่นี่ก็จะเป็นเบื้องหลังของพักแฟงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแฟงมาเป็นนางเอก MVและอันนี้ก็คือพระเอก MV ใช่ครับก็คือพี่หนิงเล่นเป็นพระชื่อเอกเอ้ยแต่ได้อยู่นะหัวก็คือได้อยู่แล้วเนื้อหาของ MV คืออะไรบ้างคือคนอกหักแฟนโดนเทโดนทิ้งแล้วก็มาเจอแฟนในร้านที่เราเคยมานั่งกินกันอะไรอย่างเงี้ยความหลังครั้งเก่ามันก็เลยผุดขึ้นมาความหลังครั้งเก่ามันก็เลยผุดขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนแรกหนูคบกับพี่เน่งแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลิกกับพี่แล้วพี่เน่งก็เลยมานั่งกินอะไรที่ร้านเหล้าที่เดิมอ๋อแล้วก็แบบคิดถึงแฟนเก่าอะไรเขามากับแฟนใหม่อ๋อเป็นอย่างนี้ดูกันเป็นยังไงโอเคไปเดี๋ยวพาไปที่ไหนเมื่อกี้หนูถามพี่เหน่งว่าหนูมาแสดงเอ็มวีเพลงอะไรพี่เหน่งจำไม่ได้พี่เหน่งหลงรอดเพลงว่าอ้าวไม่ต้องเล่นแล้วพระเอกพี่เหน่งเดินมาถามเจ็บจังไอ้จังที่รักควายเจ็บจังไอ้จังที่รักควายกูเจ็บโว้ยแล้วพี่บอลมาตอนไหนคะพี่บอลจะไม่ได้อยู่ในรายเรื่องจ้ะงั้นวันนี้ก็คือมีแค่หนูกับพี่เน่งแล้วก็มีน้องบีมบอแวร์อ๋อคนไหนคือบีมบอแวร์พาไปดูหน่อย วันที่จะเจอคอนเสิร์ตพี่บีมเป็นคอนเสิร์ตของเขาวันนี้ไม่ได้เลยนะรายการมากเลยเห็นน่ารักไม่ได้มาเขาออนตัวไปหาที่มืดตลอดแป๊บนึงก็หลอกเขากินเบียร์กินเหล้าให้เขาเมานี่พี่เน่งเป็นอย่างนี้เห็นแล้วไม่ห้ามก็อยู่ข้างพี่ตลอดระหว่างที่เรากำลังรอพี่มิงมอแมนนะคะเราก็จะกินรอค่ะครับตอนนี้ก็เจ้าของคอนเสิร์ตได้มาถึงแล้วนะครับก็วันนี้เขาจะมีโชว์ลื่นตกเวทีโชว์ตอนเปิดโชว์ระหว่างที่หนูรอถ่าย MV หนูมาแบบสัมภาษณ์พี่ดีกว่าคือวันนี้เรามาถ่าย MV เจ็บใจโว้ยเจ็บใจโว้ยตั้งชื่อเพลงว่ากูเจ็บโว้ยอ้าวกูเจ็บโว้ยครับกูเจ็บโว้ยวันนี้เรามาถ่าย MV กันบอกเลยในบรรยากาศมันกว่านี้เยอะจริงกันโอเคนี่นะคะเรากำลังวางแผนการแก้พี่เน่งโดยการเป็นแผนการของพี่เบิร์ดค่ะพี่เน่งเขาซื้อปลาดุกกับพวกอันเนี้ยไอ้ปลาบอกเลยครับทีนี้เขาบอกว่ากินได้เลยนะกินได้เลยมันอร่อยมากเราก็จะกินของเขาให้หมดเลยออกมาไม่เหลืออะไรเขากินอะไรเงี้ยคือมันอร่อยจริงนะเดี๋ยวแฟนจะแก้มเขาด้วยกันกินปลาดุกของเขาหมดเลยอันนี้เป็นพี่เบิร์ดแนะนำมานะใช่ครับแต่ครับ thank youมันอร่อยจริงมันอร่อยจริงเดี๋ยวแฟนจะแก้มเขาในการกินปลาดุกของเขาหมดเลยอ
ดูพี่อ่ะนี่ไงไอ้โอ้ยกระดูกมากินเนี่ยอร่อยปะอร่อยก็พี่บอกว่าซื้อมากินได้เลยหนูก็เลยกินไงอร่อยปะส่งมาให้พี่อังเนี่ยเดี๋ยวมัวจะกินกระดูกไม่ส่งรูปให้พี่เลยเดี๋ยวนี้งานเงินเนี่ยโอเคกินให้อีกมานั่งวันนี้ก็มาชมการเล่น MV พระเอกคุณเหน่งเมงสายประกบคู่กับน้องฟุตแฟนนะฮะโอ้โหได้ข่าวว่าต่างจังหวัดเพลงน้อยนี่เอาทายเลยครับผมเพลงน้อยนี่ต่างจังหวัดตัดหน้าพี่ดิเพลงนี้กูเจ็บโวยหมายถึงผู้หญิงต่างจังหวัดที่คุณเพลงน้อยเนี่ยไปทำเขาเจ็บซึ่งขอนแก่นฆ่าฉันให้ตายดีกว่าคุณเนี่ยไปทำให้เขาเจ็บโวยเขาก็เลยเสียใจก็เลยไปนั่งร้านเหล้าแล้วไปเจอวงปู่จันเคน้อยเล่นทีนี้เนี่ยตัวปู่จันไม่เท่าไหร่ตัวลูกทีมอันนี้ชื่อเคน้อยเนี่ยคือมาเต้นย้องๆแย้งๆแล้วก็มองใช่เหรอพี่เอ่ยชื่อได้เหรอฮะไม่เหมือนใครๆเล่าให้พี่ฟังพี่ที่ใครเล่าล่ะครับผมนี่คือพี่บอลก็มาแล้วสวัสดีคนที่กำลังชมติดตามช่องน้องฟักแฟงด้วยนะผมจะลืมนะกดซับสไครต์กดกระดาษเอ้ยกดกระดิ่งนะฮะวันนี้ไปไหนมีคนทักไปมีนะก็แบบใช่น้องฟักแฟงหรือเปล่าเนี่ยแล้วพี่เขาถามว่าตกลงเป็นแฟนหรือยังตกลงเป็นแฟนหรือยังแบบเราไปไหนมาไหนก็แบบแฟนที่แฟนที่แฟนจับเป็นสัญญาด้วยนะว่าจะอยู่ที่บริษัทโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เป็นนักแสดงในสังกัดนะแล้วเป็นทำซีรีส์ฟักแฟนเป็นนางเอกเล่นคู่กับพี่ตั๊กนะเป็นซีรีส์โวยนะไม่ใช่ซีรีส์วายแต่ซีรีส์โวยอ๋อพี่กับวายคือโวยแค่ไปชอบเห็นปากโวยวายนะนะฮะก็ฝากติดตามด้วยวันนี้น้องฟักแฟนมาเป็นนางเอกเป็นดีให้ใช่ต้องขอบคุณพี่บอลมากเลยค่ะครับผมนะฮะก็ตอนแรกวางที่หนึ่งเฮ้ยใครดีนะก็เลยฟักแฟนดีกว่าจังหวะน้องให้ความกรุณาเมตตานะคะกับเพลงของเรานะฮะโอ้ไม่ขนาดนั้นพี่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวพอเนี่ยเวลาเพลงเสร็จเนี่ยพี่ปล่อยเพลงปั๊บทุกร้านที่พี่ไปในคอนเสิร์ตเพลงเนี่ยพอพี่ร้องปั๊บ MV ที่ขึ้นอยู่ด้านหลังที่มีจอทุกที่ก็จะมีหน้าหนูมาแปะอันใหญ่ๆถูกต้องแล้วก็มีหน้าพี่หนิงด้วยดูรู้อย่างวันนี้หนูมีเลิฟซีนด้วยนะจริงเหรอจริงเลิฟซีนยังไงเลิฟซีนกับพี่เหน่งแต่ปกติเลิฟซีนก็จูบปากแต่พี่เหน่งอ่ะจะดูดหัวที่ป้องเท้าเนี่ยจะดูดหัวที่ป้องเท้าเนี่ยพี่เราคือประเด็นหัวที่ป้องนะคะหนูเป็นสีดำโอ้โหน่ะไอ้นี่ดูดให้ซีดนะฮะจะดูดให้ซีดเลยนะฮะตอนนี้เวลาพี่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าไปงานไหนก็จะมีคนถามเรื่องฟักแฟนเยอะมากแม้กระทั่งในอินบ็อกซ์ก็แอบตึงตันอ่ะไม่คิดว่าจะมีคนแบบว่าชอบเราขนาดนั้นจะเป็นอะไรที่ใครจะไปรู้วันหนึ่งฟักแฟนจะโด่งดังโอ้ตาทุกไม่โลกคนเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามน้องฟักแฟนด้วยนะทุกคนค่ะอย่าลืมติดตาม MV ของพี่บอลด้วยนะคะเพลงใหม่ชื่อว่ากูเจ็บโวยตรงนี้ก็จะฟ้องว่าหนูอ่ะหนูมาถึงมาเจอพี่หนิงใช่ไหมแล้วหนูก็ถามว่าเราเล่นเพลงใหม่ในวีดีโอพี่บอลชื่อว่าเพลงอะไรแล้วพี่หนิงก็วิ่งไปถามข้างหลังจำชื่อเพลงไม่ได้ชื่อเพลงว่าแข่งที่รักกว่าเขาจำอะไรได้ที่ไหนแล้วเขาจำไม่ได้ผมไม่ได้เจอเขาใช่หายไปอีสองอีเจอีกแล้วนะ EP สองอีพีเดี๋ยวพี่ถามเมื่อกี้รู้จักพี่เทนน้อยป่ะหนูเคยเจอเขาที่ไหนหนูเคยเห็นเขาในรายการทีวีรายการThe Voice อ๋อเหรอไป The Voice เหรอ
หนูรักแฟนลูกเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไปแรปเปอร์ป่ะลูกThe Voice The Rapper อ๋อ Rapper ใช่ The Rapper ลูกเขาอยู่กับพี่ปูจานรู้จักไหมปูจานรู้จักเอ้าหนูรู้จักปูจานแต่หนูไม่รู้จักแดกร็อกอะไรเด้อพี่แดกมารายการก็มาดีครับพี่ใครอ่ะพี่ใครอ่ะเดี๋ยวเขาบอกเขาเดี๋ยวเขารู้เรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายเสร็จในซีของเราแล้วเนาะพี่หนิงอันนี้ก็เหลือแต่ซีของพี่บอลแล้วก็จะปิดคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากผลงานเพลงใหม่ของพี่บอลด้วยนะคะฝากผลงานฟังแฟงด้วยนะพี่เพลงแรกเลยใช่นะครับผมถ้าใครฝากเป็นกำลังใจติดตามทุกผลงานของน้องฟังแฟงนะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ฟังแฟงด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดเป้เขาด้วยนะตามด้วยฝากกดกระเด้ากระดิ่ง